ตอนนี้ต้องบอกว่าวงการตำรวจนะฮะร้อนระอุมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังจากที่มีข่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ก็คือนี่มีการบุกคนบ้านบ้านพักเนี่ยแล้วก็เรื่องของแบบประมาณลูกน้องอ่ะอาจจะมีพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะเขาตรวจคนหลายจุดทั่วประเทศพร้อมกันไงนะครับซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเองเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะฮะแค่มรดกอะไรที่ได้จากพ่อตาเนี่ยก็มีเป็นพันล้านแล้วแล้วก็ยังมีการถามกลับไปด้วยว่าถ้าไม่ใช่เงินตัวเองแล้วเนี่ยนะแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะนำเงินจากไหนมาให้ใช่ไหมฮะแล้วตอนที่บิ๊กโจ๊กเขาให้สัมภาษณ์คุณบ๊อบก็คือการให้สัมภาษณ์วันนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีคำหนึ่งที่หลายคนแบบคิดกันว่าเอ๊ะยังไงกันนะไม่เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ยืนคู่กับทนายทนายอนันชัยทนายอนันชัยใช่ที่เหมือนประมาณว่าทั้งหมดเนี่ยพอมีการบุกไปตรวจค้นเหมือนเป็นการตรวจค้นครั้งเนี้ยมันเป็นได้รับหมายค้นอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นหมายที่ไม่ปกติทางเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เลยตั้งทนายเพื่อจะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ครับผมแต่ว่ามันมีประโยคท่อนหนึ่งที่เป็นไวรัลขึ้นมานะฮะที่บิ๊กโจ๊กเขาบอกว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำนี้แหละเนี่ยถ้าพูดถึงนะถ้ามีข้อมูลใช่ไหมท่านบิ๊กเอ๋ยเปิดออกมาเถอะเปิดออกมาเลยได้ไหมเปิดมาเถอะอยากรู้เราประชาชนตาดำๆเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีอะไรกันเออเปิดเลยได้ไหมเออคุณเปิดเลยได้ไหมตาคุณก็เลิกลักเหมือนกันนะไม่เราอยากให้เปิดเลยเราอยากรู้โอเคแต่พอมันมีประโยคนี้ออกไปจากบิ๊กโจ้ครับงานนี้ฮะทำเอาคือหลายคนก็อาจจะรู้สึกกับคำพูดนี้เอ๊ะท่านหมายความว่ายังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณอั๋นภูวนาถครับพิธีกรไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกพิธีกรรายการนางร้ายไทยแลนด์ของทางช่อง8ของเรานี่แหละเขาถึงกับอึ้งกับประโยคนี้ของบิ๊กโจ๊กจนเขาออกมาตั้งข้อสงสัยนะฮะนี่ลองมาอ่านดูนะครับโพสต์นี่โพสต์แบบยาวเลยนะคุณอั๋นภูวนาถนะครับบอกว่าประชาชนอย่างเราควรรู้สึกยังไงกับการพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตำรวจเจอคนทำผิดแต่ไม่คิดจะจับซ้ำยอมรับว่ารู้ดีและมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกปิดคนชั่วยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ได้ไหมนี่มันคือนะฮะประเทศไทยแบบที่คุณอยากให้เป็นงั้นหรือฉันต้องยอมรับความบิดเบี้ยวนี้หรือไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเกินรับได้เลยหรือวะครับนะฮะมีวงเล็บนะฮะย้ำว่านี่คือตำรวจเป็นคนพูดและกำลังพูดถึงตำรวจอยู่นะแฮชแท็กกรูจะบ้าแฮชแท็กอย่าชินกับเรื่องชั่วนี่อ่านพัวหน้าโพสต์แบบนี้นะแฟนไม่คนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นอ่ะพูดคำว่าตัวแทนหมู่พี่อันคือตัวแทนหมู่บ้านนะฮะมีอันนี้ไปแล้วใช่ไหมจากนั้นยังไม่จบครับคุณอันภูวนาถยังมีโพสต์คลิปนะที่ตัวเองเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวงการตำรวจนี่แล้วก็มีแคปชั่นอะไรคุณบ๊อบลองอ่านซิโอ้โหเป็นแคปชั่นนะแฮชแท็กในกูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายดันเป็นตำรวจเสียเองก็เลยจะไม่ทำอะไรทั้งที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังรักษาองค์กรวงเล็บชั่วๆนี้ไว้นี่มันคืออะไรวะครับถ้าตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับครับประชาชนจะถามใครและพึ่งใครครับไม่ขำนะแฮชแท็กอย่าชินกับความชั่วแฮชแท็กเอ๊ะแฮชแท็กโอ้ยนะครับมาแบบนี้นะครับโอ้โหแสดงว่าคุณอั๋นนี่ค่อนข้างจะขึ้นอยู่พอสมควรไปฟังไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะฮะว่าเรื่องนี้นะฮะคลิปนี้คุณอั๋นเขาพูดว่ายังไงบ้างนะครับไปชมครับงงว่านี่คือคำพูดจากตำรวจที่พูดถึงตำรวจว่าตำรวจด้วยกันเป็นผู้ร้ายถ้าเอาข้อมูลเปิดเผยออกมาคือตายทั้งหมดแต่ก็จะไม่จับหรอกนะเพราะว่าอยากจะปกป้องรักษาสถาบันเอาไว้งงปะวะนี่คือประเทศไทยนะแล้วพวกเรารู้สึกกันไหมพวกเราต้องรู้สึกอย่าเผลอชินแล้วเอาแต่หัวเราะแล้วก็มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้ผมพูดตรงๆนะตอนผมเห็นเนี่ยคือผมอธิบายไม่ถูกจริงๆว่าพูดเพื่ออย่างแรกคือพูดเพื่ออย่างที่สองคือพูดแล้วไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันผิดเพราะมันผิดมากๆเลยอย่างแรกเลยคือคุณกำลังยอมรับอยู่ว่าคุณมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนแล้วของตำรวจที่ทำผิดและทำชั่วถูกไหมแต่ท่านจะไม่เอาผิดเพราะอะไรเพราะบอกว่าจะปกป้องสถาบันตำรวจเพราะว่าถ้าเปิดออกมาทั้งหมดคือตายหมดทุกคนอ้าว
นี่คือยอมรับว่าข้างในผิดทุกคนและทุกคนถ้างั้นควรล้มเลิกสถาบันนี้แล้วนับหนึ่งใหม่ทุกคนควรออกจากระบบให้หมดแล้วนี่คือตำรวจกำลังพูดถึงตำรวจนะว่าตำรวจผิดทั้งหมดและมีข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้าตำรวจมีข้อมูลว่าตำรวจด้วยกันเป็นผู้ร้ายแล้วตำรวจไม่จับตำรวจแล้วใครจะไปจับวะแล้วถ้าคุณรู้ว่าตำรวจที่อยู่กับคุณน่ะชั่วแล้วคุณไม่จับคุณยังเป็นตำรวจที่ดีได้อยู่ไหมอ่ะหืมไม่งงตัวเองเหรออย่างนี้คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นตำรวจหรือเปล่าวะโอ้โหเดือดฟาดเลยทั้งฟาดและเดือดในคำเดียวกันเลยออกมาฟาดเลยประมาณว่าแบบพูดแบบนี้เหมือนยอมรับว่าผิดทุกคนเหรอในตำรวจอะไรอย่างนี้แล้วถ้ารู้ว่าตำรวจที่อยู่กับคุณเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยแล้วก็ไม่มีการจับหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังเป็นตำรวจที่ดีอยู่หรือเราคอมเมนต์กันมาไหมคอมเมนต์กันมาว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เรื่องที่พี่อั๋นโพสต์เนี่ยแสดงความคิดเห็นได้นะพูดสัมภาษณ์มาแบบเนี้ยจะเป็นยังไงเราว่าเรื่องของการปฏิรูปวงการตำรวจเนี่ย มีคนเคยพูดถึงมานานมากเป็น 10-20 ปีเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมซึ่งถามว่าตำรวจอ่ะอันนี้เราพูดนะในฐานะประชาชนนะตำรวจในฐานะผู้ดูแลประชาชนกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยถ้าเกิดอะไรครับตำรวจไม่ดูแลไม่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาเนี่ยครับประชาชนเราก็อยู่ยากนะคำนี้เลยนะเรื่องที่พี่อ๋มพูดผมเรียกว่าเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาแล้วกันเนาะจากประชาชนนะฮะที่ได้ติดตามข่าวสารได้รับฟังอะไรมาก็เลยเป็นการตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันถูกต้องไหมสำหรับวงการตำรวจเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนก็มองภาพตำรวจก็มีลบบ้างมีบวกบ้างคือตำรวจน้ำดีก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีลำดับชั้นเยอะๆครับการทำงานของวงการตำรวจเราว่าก็ค่อนข้างแบบโดยเฉพาะการโยกย้ายเนี่ยอันนี้แถวบ้านเราอะเพราะพี่น้องเราก็เป็นตำรวจเยอะบางทีย้ายกันมั่วซั่วไปหมดอะย้ายแบบทีเนี้ยพอย้ายกันมั่วๆมากๆนะโอ้โหลูกเมียเขาอยู่ยากมากเลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าจะยังไงแต่ว่าเรื่องของวงการตำรวจก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายนะเขาจัดการไปแต่ถ้าพูดถึงอันภูวนาถก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะฝากไว้ด้วยนางร้อยไทยแลนด์นะฮะทุกวันศุกร์4:15ทางช่อง8นะครับใช่เพราะว่าล่าสุดนะครับคิดว่าวันศุกร์พรุ่งนี้เห็นแน่นอนว่า20คนสุดท้ายจะเป็นใครเพราะอาทิตย์ที่แล้วมันมากใช้คำว่าหนุ่มหัวครับไม่ใช่หนุ่มหัวเฉพาะผู้เขาเรียกอะไรคนที่มาแข่งขันนะหนุ่มหัวแม้กระทั่งควีนอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะสนุกมากควีนก็หนุ่มหัวกันเองอารมณ์แบบแน่จริงก็เอาไปสิฝึกได้ก็เอาไปสิเขามีการแบทเทิลกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ติดตามนะฮะคุณอั๋นภูวนาถกันได้นะฮะรายการเข้มข้นมากนารายไทยแลนด์ย้ำอีกครั้งทุกวันศุกร์นะ4:15ทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับ